คอมเมนต์ Comment, ชาวต่างชาติกับคำถามสั้นๆครับประทับใจอะไรในกรุงเทพบ้างสิ่งที่น่าตกใจและไม่คิดว่าชาวต่างชาติท่านนี้จะบอกนะครับก็คือวัฒนธรรมการเข้าคิวของผู้คนในกรุงเทพนะครับไปดูกันว่าทำไมาเขาถึงประทับใจเรื่องนี้ต่างๆในชีวิตจริงนะครับคนไทยเราก็จะมีทั้งเข้าคิวบ้างแตกคิวบ้างแซงคิวบ้างตัวชาวต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าผมประทับใจวัฒนธรรมการเข้าคิวของผู้คนที่ประเทศไทยผมมองว่าโดยรวมแล้วคนไทยมีความตระหนักถึงการต่อคิวอยู่นะ ผมสังเกตว่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพไปที่ไหนผู้คนก็เข้าคิวกันเป็นประจำรวมไปถึงการรอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกเขาก็ยังต่อคิวกันเลยโดยไม่ต้องมีป้ายหรือว่าคําแนะนําว่าต้องต่อคิวพวกเขาก็ยืนต่อคิวกันเองโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องที่ผมประทับใจคอมเมนธ์รมาครับก็บอกว่าเรื่องที่เขาประทับใจนะครับของคนนี้แม้ว่าการจราจรในกรุงเทพจะติดขัดนะครับแต่เขาก็บอกว่าโชคดีนะที่กรุงเทพมีรถไฟฟ้าเช่น BTS MRT และ a i r p o r t Link เมือ่อเทียบกับเมืองอื่นในอาเซียนจุดนี้ทําให้กรุงเทพสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางด้วยวิธีอื่นๆไหมในช่วงเวลาที่เร่งด่วนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจจากไหนก็มีคอมเมนต์ทัดมาครับเขาก็มาจากทางตะวันออกกลางนะเขาก็บอกว่าเขาประทับใจตรงที่เมืองมีมสัสยิดและสถานที่ละหมาดมากมายในกรุงเทพมีมสัสยิดและสถานที่ละหมาดหลายร้อยแห่งในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเป็นเรื่องดีมากๆเลยและผมก็ทึ่งมากๆว่าทําไมถึงมีมัสยิดมากมายขนาดนี้ถึงขนาดที่ว่าค้นหาใน Google ได้เลย คอมเมนต์ทัดมาก็บอกว่าผมประทับใจกับคลองที่กรุงเทพเหมือนกับว่าพวกเขาใช้คลองใช้สำหรับการขนส่งสาธารณะได้ด้วยสามารถเดินทางได้ด้วยในขณะที่บางเมืองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคลองเหล่านั้นเลยแต่กรุงเทพสามารถเดินทางได้ด้วยครั้งหนึ่งผมเคยไปกับแม่และก็พีสาวแล้วก็ไปล่องเรือก,กันในคลองเป็นสิ่งที่เราจดจำจนถึงทุกวันนี้โอ้โหจดจำนี่ยังไงแบบน้ำกระเด็นใส่หรือเปล่า ในขณะที่ต่างชาติบางท่านนะครับก็บอกว่าเรื่องที่เขาประทับใจก็คือราคาถูกนะครับอย่างคนนี้นะครับก็บอกว่าถูกตั้งแต่เริ่มจากตัวเครื่องบินเลยที่พักการเดินทางอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างถูกเลยทีเดียวแล้วประเทศไทยให้ความคุ้มค่าได้มากที่สุดดังนั้นจึงเหมาะกับนักเดินทางที่มีงบค่อนข้างจํากัดกรุงเทพให้ความคุ้มค่ากับคุณม,ม,มากที่สุดในโลกแล้วในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่า ผมประทับใจประเทศไทยพะให้ความรู้สึกว่ามันอิสระมากๆมีความฟรีดอมสูงหรืออาจจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยทีเดียวคุณอยากจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้เพราะผู้คนไม่ได้สนใจคุณพวกเขาไม่ได้ดูว่าคุณเป็นคนที่มาจากต่างสถานที่จะแฮงเอาท์หรืออยู่ที่บาร์ก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่มันเหมือนเป็นพื้นที่ของคุณเลยมันสะดวกสบายมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิง ทีนี้ก็มีคําถามต่อเนื่องกันเลยว่าทาไมกรุงเทพจึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากราคาการท่องเที่ยวที่ถูกแล้วกรุงเทพมีอะไรพิเศษมากกว่าเรื่องราคาถูกไหมนะครับทีนี้ก็มีฝรั่งมาตบออยียวกับเรื่องนี้นะครับคอมเม่นหนึ่งก็บอกว่าเพราะมันค่อนข้างง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากด้วยคือพวกเขาไม่ต้องยุ่งยากเรื่องวีซ่าอะไรมากมายนอกจากนี้เที่ยวบินจํานวนมากก็ลงมาที่กรุงเทพ ก็เลยทําให้กรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางแห่งแรกในไทยที่ผู้คนมามากที่สุดแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะไปต่อที่ชายหาดในทางภาคใต้ที่มีเกาะมากมายเกาะสมุยเกาะพังานหรือไม่ก็ไปทางเหนืออย่างเชียงใหม่ก็ได้ในขณะที่คอมเมนต์ทั่วไก็บอกว่านอกจากเรื่องราคาถูกแล้วในกรุงเทพเองยังมีตัวเลือกอาหารดีๆมากมายมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกอย่างเดียวแต่มีตัวเลือกที่เยอะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมายด้วยตั้งแต่ไปที่ที่ถูกมากๆจนแบบ แพงจนคุณเข้าไม่ถึงอะนะจากนันชาต่างชาติตธรรบาก็บอกว่ากรุงเทพได้เป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะมาก่อนเลยไม่ได้คิดว่าจะไปเลยตอนแรกนะแต่ก็มีโอกาสไปที่ประเทศนี้จบลงด้วยความประทับใจมากๆโดยเขาก็เล่านะครับว่าเหตุผลที่เขาได้ไปกรุงเทพเพราะว่ามีตั๋วเที่ยวบินนะครับที่ที่ทํางานเขานะจัดมาให้นะครับก็เลยต้องได้ไปนะครับ โดยเหมือนกับว่าฝรั่งคนนี้ตอนแรกก็ไม่ได้จะชอบอะลรกรุงเทพมากมายนะครับเขาก็บอกว่าหนึ่งสิ่งที่สามารถสรุปได้เลยเมื่อมาถึงกรุงเทพครั้งแรกก็คือฉันรู้สึกว่ามันคล้ายกับจาการ์ตามากๆคือคล้ายกับจาการ์ตาอินโดอะไรประมาณนั้นนะครับโดยเขาก็อธิบายต่อนะครับว่าตอนนั้นที่ฉันรู้สึกครั้งแรกกับกรุงเทพก็คือมันร้อนและก็แออัดและค่อนข้างจะซับซ้อนหลังจากมาถึงสนามบินฉันก็มองหาตู้เอ m เอเพื่อถอนเงินสดแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปที่ที่พักทันที ที่ตั้งของโฮสเทลของฉันอยู่บนถนนข้าวสารแต่สิ่งที่เห็นต่อจากนั้นก็คือเรื่องของตึกรามบ้านช่องที่แปลกตาก,กว่าที่คิดไว้สถานที่เหล่านี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเมืองเลยทีเดียวและสิ่งถัดมานะครับที่ฝรั่งคนนี้สัมผัสได้นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาเช็คอินแล้วก็ ออกจากที่พักไปเที่ยวบ,บริเวณรอบๆนะครับบริเวณถนนข้าวสารเนี่ยเขาก็ไปเจอกับอาหารจานพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองนะครับโดยเขาก็เริ่มมีปฏิกิริยานะครับหลังจากที่นั่งทานผัดไทยอยู่จู่ๆก็แปลกใจที่มีคนขายผลไม้นะครับแบบจูงรถเข็นมาเลยแบบเป็นผลไม้ปอกเปลือกโอ้โหฝรั่งเห็นนี่ก็ถึงกับว้าวเลยทีเดียวนะครับเขาก็สรุปเลยว่าวันแรกที่เขาพบเจอเนี่ยคือรู้สึกว่าราคาอาหารแล้วก็พวกขนมผลไม้ต่างๆที่กรุงเทพฉันคิดว่ามันถูกที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาเลยนะ ทีนี้คําถามต่อมาครับฝรั่งก็ถามว่ามีอะไรแนะนําผมบ้างไหมสําหรับการไปเที่ยวที่กรุงเทพแต่ผมอยากได้ราคาที่มันสบายกระเป๋ามากในกรุงเทพมาดูกันครับว่าฝรั่งเขาจะตอบกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีฝรั่งคนหนึ่งนะครับคุณโอริเวอร์ก็แนะนําว่ามีอาหารข้างทางและาถูกมากมายในกรุงเทพนะตามท้องถนนคุณสามารถเดินหาได้เลยในย่านตลาดดังเดิมก็ถือว่าราคาประหยัดมากๆ แม้แต่ชั้นบนสุดของศูนย์การค้าก็มีศูนย์อาหารที่ค่อนข้างจะราคาโอเคไม่ได้แพงเกินไปมีร้านสะดวกซื้อที่มีอาหารให้เลือกมากมายคุณไปที่ร้านสะดวกซือก้อก็ได้ก็ถือว่าราคาไม่แพงส่งท้ายกัเรื่องนี้นะครับอะไรคือความรู้สึกเซอร์ไพรส์เมื่อคุณมาเที่ยวเมืองไทยก็เป็นความเห็นของชาวต่างชาตินะครับข็อเห็นหนึ่งนะครับต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าผมตกใจมากๆเลยที่ห้องน้ําไม่มีโถสุขภัณฑ์ก็ประมาณว่าสิ่งที่เขาไปเจอนะครับก็เป็นส้วมหลุมแบบที่เห็นตามปั๊มน้มํามันอะไรแบบนี้นะครับ ดยเขาก็ให้ความเห็นว่าผมตกใจที่ห้องสุข,ขาในประเทศไทยนั้นมันหายากที่แบบเป็นชักโครกนะยกเว้นในสถานที่ที่หรูหราหรือโรงแรมที่มีชื่อเสียงก็ค่อยจะมีพวกสุขภัณฑ์แบบนั้นโถสุขภัพั์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นห้องน้ําที่ฟรีหรือว่าตามที่สาธารณะมันเป็นอะไรที่ผมใช้ไม่เป็นเอาซะเลยเขาไม่ทมากับก็บอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับประเทศไทยก็คือเรดี้บอยผมนึกว่าจะสามารถพบพวกเขาได้ตามงานแสดงโชว์อะไรต่างๆเท่านั้น แต่กลายเป็นว่ายังสามารถพบเจอพวกเขาในชีวิตประจําวันได้ด้วยพวกเขาดูมีความเป็นอิสระเสรีมากๆบ่งบอกให้เห็นว่าที่นี่มีความเปิดกว้างมากๆกับพวกเขาครั้งหนึ่งผมไปที่ห้างสรรพสินค้าผมพบกับพนักงานที่เขาเข้ามาให้บริการเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงแต่เธอเป็น สาวประเภทสองซึ่งเธอให้บริการกับเราดีมากๆและเธอยังบอกอีกว่าที่นี่เป็นเรื่องปกติก็รู้สึกว่าเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับเขามาจากประเทศที่แบบว่า,าไม่ได้เปิดกว้างมากนักนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นในมุมของเขาอะนะในขณะที่คอมเมนต์ทํามานะครับคนนี้ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ในด้านดีหรือเปล่านะครับคนนี้ก็บอกว่าสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์ก็คือเขาสังเกตว่ามักจะมีกลิ่นเหม็นจากสูตรอาหารในหา้างสรรพสินค้าไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับน่าจะกลิ่น้องครัวอะไรแบบนี้หรือเปล่า เขาบอกว่ากลิ่นที่ฉันหมายถึงคือกลิ่นที่มาจากห้องครัวนั่นแหละคือมาจากร้านอาหารในห้างจากการตรวจสอบพบว่ากลิ่นมันเกิดขึ้นจากการแปรรูปหมูหรือว่าปรุงอาหารอะไรแบบนี้แบบเดินห้างอยู่ดีดดก็มีกลิ่นปรุงอาหารออถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเราไปเดินห้างนะครับก็มีผัดไทยผัดกระเพราอะไรแบบนี้กลิ่นแบบชนจมูกเลยทีเดียวนะครับกลิ่นพริกกลิ่นอะไรนี้ชนจมูกเลยฝรั่งคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาเซอร์ไพรส์ว่าในห้างในโอ้โห แบบกินอาหารแบบกระจุยกระจายขนาดนี้เลยเดียวเลยครับอ่าประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นในมุมที่คนคนนี้เขาแปลกใจนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยพบเจอที่บ้านเขานะเออก็เป็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับติดตามกันต่อในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอถัดไปจะพูดถึงอะไรที่ทําให้ชาวต่างชาติแปลกใจนะครับเวลาที่พวกเขามาที่เมืองไทยก็มีชาวต่างชาติคอมเมนต์มากมายเลยเดียวเลยครับฝากติดตามกันต่อในตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ